คือซันโย SMI เนี่ยคือเราเป็น SI หรือ System Integrator ที่ทำงานในงานโคเชนสำหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต Convenience Store และไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย เราจะทำงานตั้งแต่การออกแบบดีไซน์คัดเลือกอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งและให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรคือต้องเรียนว่าความเย็นเนี่ยมันจะเป็นห่วงโซ่ที่ต่อเนื่องกันหมดถ้าเรานึกภาพนะจากเกษตรกรรมหลังจากนั้นเนี่ยก็รักษาอุณหภูมิในรถก็รักษามาแล้วนะครับในศูนย์ควบคุมกระจายสินค้าก็รักษากระจายไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือคอนเวเนียนโซนที่เรารู้จักใกล้ๆบ้านเรานะครับหลังจากนั้นจึงขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารเย็นเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีจริงๆตอนนี้ที่ True เนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากนะฮะเราเดินหน้าเรื่องนี้กับ True มา10ปีเกินกว่า10ปีอีกทำให้เรานะฮะงานบริการหลังการขายของบริษัทเนี่ยเหมือนกับเราทำงานอยู่ในห้องเดียวกันทั้งประเทศและ War Room เนี่ยนะฮะก็ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT สามารถสั่งการจากห้อง War Room ปรับค่าเซตพอยต์อุณหภูมิเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆอันนี้คือเราจะเวียผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะของ True ที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็สื่อสารผ่าน 4G Mobile นะครับทำให้การทำงานเนี่ยสามารถควบคุมได้สั่งการได้เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันที่สำคัญเนี่ยคือเวลาเราสั่งการเนี่ยทั้งประเทศเขาได้ยินคำสั่งนี้หมดเหมือนกันหมดการเรียนรู้เกิดเป็น knowledge data knowledge base อีกเพราะนั้นเนี่ย standard เนี่ยมันจะช่วยให้ยกระดับมาตรฐานการทำงานนะฮะในวงการเครื่องทำความเย็นเนี่ยแง่บริการหลังขายได้ทั้งประเทศเช่นกันผมคิดว่า TrueVisit ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ธรรมดาผมมองว่าเป็น strategic partner เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เราพอใจมากกับระบบแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วที่สำคัญเนี่ยระบบอย่างเดียวไม่ได้บุคลากรด้วยนะครับทุกวันนี้ที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยบุคลากรของ TrueVisit เนี่ยนะฮะได้ทำงานกับเราเนี่ยใกล้ชิดมากนะครับเรามีปัญหาเนี่ยเขาจะเข้ามารับรู้รับทราบความคืบหน้าของปัญหาที่เขาแก้ไขเขาแจ้งมาตลอดบัดนี้คืบหน้าแค่นี้แล้วนะฮะก็นี้เป็นอะไรที่เราคิดว่าในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะเดินทางไกลด้วยกันมี value เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เดินด้วยกันอันนี้ประเด็นสำคัญ